ฟิล์มกระจกแบบใสทั้งแผ่นของ iPhone 12มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมครับกับ Focus Ultimate Glass รุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับมาดูกันว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรราคาจัดจำหน่ายนั้นบอกเลยว่าถูกลงกว่าเดิมมากๆครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับฟิล์มกระจกกันรอยในรอบนี้ที่จะนำมารีวิวให้ชมนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ครับของซีรีส์ Focus Ultimate Glassซึ่งก่อนหน้านะครับผมได้รีวิวให้ชมกันไปแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนั้นตามไปชมที่คลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะครับสำหรับในรุ่นนี้สิ่งที่แตกต่างจาก Focus Ultimate Glass ในรุ่นแรกก็คือตัวฟิล์มกระจกนั้นจะไม่ทำการสกรีนขอบสีดำๆนะครับผมนั่นหมายความว่าแผ่นฟิล์มทั้งหมดจะเป็นแบบใสเลยนะครับซึ่งเราไม่เห็นฟิล์มแบบใสมาค่อนข้างที่จะนานแล้วสำหรับตัวฝั่งของ iPhone นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วง iPhone 6เป็นต้นมาครับเพราะว่าหน้าจอของ iPhone 6นั้นบริเวณขอบมันจะโค้งมนนะครับก็เลยไม่สามารถติดฟิล์มกระจกแบบใสทั้งหมดได้นะครับจึงมีการสกรีนขอบขึ้นมาที่เราเห็นเป็นสีดำนะครับเพราะส่วนนั้นก็จะมีการบังพวกฝุ่นเอาไว้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมก่อนหน้านั้นฟิล์มกระจกของ iPhone นั้นถึงเป็นขอบสีดำๆนะครับมาในเวอร์ชันนี้ครับในฝั่งของ iPhone 12มีการเปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากดีไซน์ของกระจกหน้าจอ iPhone 12นั้นจะเป็นแบบตัดเรียบนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่1 iPhone 5S iPhone 5แล้วก็เก่ากว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะเป็นฟิล์มกระจก1แผ่นครับชุดทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีฟิล์มสำหรับการติดด้านหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งฟิล์มนะครับเราสามารถติดตั้งเองก็ได้หรือเราจะให้ที่ร้านติดตั้งให้ก็ได้นะครับทางโฟกัสมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศมาว่าในฝั่งของคุณภาพของกระจกตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มรุ่นก่อนหน้านะครับแน่นอนครับก็คือในเรื่องของตัวฟิล์มนั้นไม่มีขอบนะฮะเราจะไม่เห็นตัวขอบดำๆของตัวฟิล์มนะครับถามว่ามีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานต้องบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับเพราะว่าทั้งเรื่องความยืดหยุ่นทั้งเรื่องความลื่นไหลในการทัชทั้งเรื่องของความแข็งแรงที่ทนต่อรอยขีดข่วนนะครับผมได้ทดสอบในหลักการคล้ายๆกันก็คือในเรื่องของการใช้น้ำในการฉีดเพื่อดูว่าสารเคลือบผิวของตัวฟิล์มกระจกนั้นทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนนี้จะทำให้เรารู้ว่าการทัชลื่นมากไหมและเวลาความมันที่อยู่บนมือของเรานะครับเวลาที่เราใช้งานนั้นพอมันติดแล้วอ่ะมันจะเป็นรอยเด่นชัดไหมและเวลาเราทำความสะอาดออกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในรุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนรุ่น Focus Ultimate ก่อนหน้านี้นะครับผมในเรื่องของความแข็งแรงก็เช่นกันครับรองรับการกระแทกได้สูงสุดถึง2เมตรนะครับตรงนี้มีความแข็งแรงทนทานมากแน่นอนครับนอกจากนี้ผมได้ทำการทดสอบโดยการใช้แป้งโรยที่บริเวณขอบของฟิล์มกระจกโฟกัสรุ่นแบบใสเต็มแผ่นให้ได้ดูด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าแป้งสีขาวๆเหล่านั้นมันจะเกาะอยู่ที่บริเวณขอบไหมผลการทดสอบออกมาก็พบว่ามันไม่ได้เกาะนะครับผมส่วนในเรื่องของขอบนั้นมันจะมีความมนมากไหมซึ่งถ้าเทียบกับฟิล์ม 2.5D หรือว่า 3D ทั่วไปต้องบอกว่าฟิล์มตัวนี้จะมีความคมกว่ารุ่นเหล่านั้นนะครับถามว่ามันคมมากไหมเวลาที่เราจับแล้วมันจะรู้สึกบาดมือไหมอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่ครับพอเวลาเราลูบตรงนี้มันก็อาจจะรู้สึกถึงขอบของกระจกหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าถูไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะบาดมือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ได้คมขนาดนั้นสิ่งที่ผมเปรียบเทียบให้ได้ฟังกันก็คือในรุ่นที่ขอบ 3D 2.5D ตัวนั้นนะครับขอบมันจะมนๆหน่อยเวลาทัชมามันจะค่อนข้างที่จะสมูทกว่านะครับผมต่อไปว่าในเรื่องของเคสนะครับฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับเคสหลากหลายได้นะครับผมมีตัวอย่างเคสมาทดสอบให้ได้ชมกันจาก3แบรนด์นะครับจากแบรนด์ของ Apple, JT Legend แล้วก็ UAG Monarch นะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตัว Apple ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเคสหนังแบบ MagSafe นะติดตั้งเข้าไปครับสิ่งที่เห็นนะตอนนี้นะครับออบของเคสไม่ดันฟิล์มตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ยังพอมีพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ตัวเคสไม่ได้ดันฟิล์มขึ้นมานะครับใช้งานได้อยู่ต่อไปเคสของ JT Legend ครับตัวนี้จิกขอบเข้ามาเหมือนกันนะเท่าที่ดูนะครับขอบของเคสที่จิกเข้ามาตัวนี้ก็ยังไม่ถึงตัวฟิล์มนะยังพอได้อยู่ครับไม่ได้ดันฟิล์มนะครับตัวนี้เคส JT Legend ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปก็ถือว่าผ่านนะครับมาในรุ่นยอดฮิตครับ UAG Monarch ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เรามาดูกันใกล้ๆครับขอบเคสเนี่ยชิดเข้ามาข้างในแทบจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นส่วนที่มันดันนะเนี่ยดูบริเวณด้านล่างมุมด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็ยัง
ห็นอยู่ว่ามันยังไม่มีฟองอากาศนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่าผ่านอยู่นะครับผมสำหรับเคส UAG Monad กับฟิล์มกระจกโฟกัสอัลติเมทในรุ่นไม่มีขอบนะครับในส่วนของเรื่องราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายในรุ่นนี้นะครับณตอนนี้มีเฉพาะ iPhone 12 Series นะครับได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับราคาในการจัดจำหน่ายจะอยู่ที่490บาทสินค้ามาพร้อมการรับประกัน1ปีครับสามารถเคลมฟรีได้1ครั้งส่วนรุ่นอื่นๆครับจะมีอัปเดตในอนาคตนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าในรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวทางไอโมดจะนำมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามในรอบนี้ครับผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ